Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, student. Hi today. Welcome to English class with teacher Aina again. So today I will teach you about read and match. สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ read and match นั่นเองนะคะก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแล้วก็โยนเส้นจับคู่กันว่าสตอรี่ที่ teacher จะให้พวกเราอ่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับคำศัพท์อะไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในบทที่10นะคะ unit 10นะคะหัวข้อใหญ่ของเราคือ good children แล้วก็หัวข้อย่อยที่เราจะเรียนในวันนี้คือ read and match นะคะก็คือการอ่านแล้วก็การจับคู่นั่นเองนะคะโอเค next let's read and match together เดี๋ยวที่จะให้สตอรี่ให้เราอ่านนะคะแล้วก็จับคู่กันนะคะOkay, the first story is, นะคะ Jane is a good girl. She always listens to her parents. She helps them at home. Look at the picture. เขาบอกว่า Jane, Jane เนี่ย is a good girl. นะคะ Jane เป็นผู้หญิงที่ดี She always listens to her parents. เขาเนี่ยก็จะเชื่อฟังนะคะจะฟังพ่อแม่ของเขาอย่างสม่ำเสมอผู้ปกครองของเขาอย่างสม่ำเสมอ She helps them at home และเขาก็ยังช่วยเหลือนะคะพวกพ่อแม่ของเขาที่บ้านอีกด้วยนะคะเช่นอาจจะช่วยเหลือแม่ทำกับข้าวใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นสตอรี่แรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า Jane is a good girl คู่กับอันไหนนะคะ Next Maryis very active Mary เป็นคน active นะคะเป็นคนแบบว่องไวนะคะ she plays many games เขาจะเล่นเกมแบบหลากหลายเกมนะคะ she is the captain of the volleyball team เขาก็เป็นกัปตัน volleyball team อีกด้วยนะคะ okay read again Mary is very activeShe plays many games. She is the captain of the volleyball team. Okay, next, the third story. Wina is a happy girl. She has a lot of friends. Everyone likes to be her friend. Wina เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสุขนะคะ She has a lot of friends. เขาก็มีแบบเพื่อนมากมายเลยนะคะEveryone likes to be her friend แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยชอบที่จะเป็นเพื่อนกับวินานั่นเองนะคะโอเค next story number 4 Mr. Pichit works very hard he works in his office from morning until evening Mr. Pichit เนี่ยทำงานหนักมากนะคะเขาเนี่ยทำงานในออฟฟิศของเขาเนี่ยตั้งแต่ morning นะคะจนถึง evening เลยนะคะจนถึงเย็นเลยนะคะโอเค next the last ปอง likes to help others ปองเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะ he is kind to people แล้วเขาก็จะใจดีกับผู้คนนะคะ he is also kind to animalใจดีกับผู้คนแล้วยังใจดีกับสัตว์อีกด้วยนะคะ animals นั่นเองนะคะ okay next let's practice together อันนี้ก็เป็น5 story ที่เธออ่านเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจนเป็นผู้หญิงที่ดีเนาะMary เป็นผู้หญิงที่ active Vina เป็นผู้หญิงที่เลยคะมีความสู้แล้วก็พิชิตเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ปอนเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้คนทีนี้นักเกมมาดูฝั่งขวามือนะคะให้เราจับคู่นะคะเหมือนข้อเนี่ย an obedience girl คืออะไรคะเป็นผู้หญิงที่เชื่อฟังอ่ะข้อหนึ่งเขาตอบใส่คำตอบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเนี่ยข้อที่เหลือคู่กับอันไหนนะลูกเนาะอย่าง an active girl อะไรคะเป็นผู้หญิงที่ active แสดงว่าคู่กับอันไหนคะเมื่อกี้ activeคู่กับข้อที่2นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะคู่กับอันนี้เลยนะคะเพราะว่า Mary is very active she plays many games she is the captain of the volleyball team ก็ต้องคู่กับ an active girl นะคะ an ทำไมต้องใช้ an เพราะว่าตรงนี้คือ a เป็นสระ a i o u นะคะก็ต้องใช้ an active girl ต่อไปค่ะข้อหนึ่งเมื่อกี้
ก็คือเขาใส่คำตอบแล้วคือ an obedient girl ใช่ไหมคะก็คือเป็นผู้หญิงที่เชื่อฟังนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย Jane is a good girl เป็นผู้หญิงที่ดี she always listen to her parents listen คือฟังนะคะเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่นะคะแล้วก็ช่วยเหลืออีกด้วยนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อหนึ่งได้คำตอบแล้วต่อไปข้อสองมาดูข้อสองต้องlazy boy ผู้หญิงผู้ชายที่ขี้เกียจมีไหมคะลูกมีไหมคะลูกลองดูซิมีไหม a kai boy มีไหมคะลูก a kai boy a kai boy ลองอ่านซิอันนี้ใช่ไหมคะข้อที่ห้าเนาะ kai boy ใช่ไหมคะพี่Wong likes to help others. He is kind to people. แสดงว่าอันนี้คือข้อที่5นะคะลูกข้อที่5นะคะข้อที่5นั่นเองนะคะ He is kind to people. He is also kind to animal. นะคะใจดีกับผู้คนแล้วก็กับสัตว์อีกด้วยนะคะแล้วก็ An obedient girl ก็คือไปแล้วเมื่อกี้ A friendly girl มีไหมคะลูก A friendly girlลองดูซิ a hard working man ก็คือเป็นผู้ชายที่ขยันทำงานหนัก a naughty girl เป็นผู้หญิงที่ดื้อนะคะทีนี้ข้อหนึ่งไปแล้วเนาะคู่กับ an obedient girl เสร็จแล้วข้อที่สองเสร็จแล้วก็คือ an active girl นะคะส่วนข้อที่สามสุดยากเอ่ยยังไม่ได้คำตอบนะทีนี้เรามาดูซิ Vina is a happy girl she has a lot of friends and will like to be her friend คู่กับอะไรคะลูกกับ friendly girl นั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงที่ friendly นะคะคู่กับ friendly girl ต่อไปข้อที่4คะลูกอะไรคะMr. Pichit worked very hard he worked in his office from morning until morningอันที่ evening เขาก็บอกอยู่แล้วว่า very hard ทำงานยังหนักนะคะก็ต้องคู่กับ hard working นั่นเองนะคะเป็นผู้ชายที่ขยันแล้วก็ทำงานหนักนะคะแล้วก็ข้อที่5คู่กับไหนเสร็จแล้วแสดงว่าเราได้คำตอบแล้วนะคะอันนี้คือข้อ1นะคะเป็น story ของเจนข้อที่2เป็น story ของเมรี่ข้อที่3เป็น story ของวินานะคะข้อที่4เป็นสตอรี่ของอะไรคะลูกของพิชิตนะคะมิสเตอร์พิชิตแล้วก็ข้อที่5เป็นเรื่องราวของปองนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเลซี่บอยผู้ชายที่ขี้เกียจไม่มีในนี้นะคะแล้วก็นาวตี้เกิร์ลเป็นผู้หญิงที่ดื้อโซนก็จะไม่มีนะคะเราก็ได้คำศัพท์เนาะแอคทีฟเกิร์ลเป็นผู้หญิงที่แบบมีความว่องไวแอคทีฟตลอดเวลานะคะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ lazy boy คือผู้ชายที่ขี้เกียจนะคะ a kai boy คือผู้ชายที่ใจดี and a obedient girl คือเป็นผู้หญิงที่เชื่อฟัง a friendly girl เป็นผู้หญิงที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็ a hard working man เป็นผู้ชายที่ทำงานหนักขยัน a naughty girl ก็คือเป็นผู้หญิงที่ดื้อสนนั่นเองนะคะเราก็ได้ทางคำศัพท์นะคะวันนี้นะคะโอเค next review timeToday we learn about read and match เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านนะคะแล้วก็ย่นเส้นแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยังได้ meaning and vocabulary ใช่ไหมคะเรายังได้ความหมายของประโยค story ว่าจะเป็นของเจนของเมรี่ของวินานะคะแล้วก็ยังได้รู้ความหมายที่ไม่ว่าจะเป็น active girl lazy boy kind boy นะคะเราได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะไม่มีแบบฝึกให้กับนักเรียนนะคะแต่ว่าจะให้พวกเราเนี่ยฝึกอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะซึ่งเนื้อหาวันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือของเราหน้า118นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถไปฝึกได้นะคะโอเค that's all for today see you again next week bye bye